สิ่งที่เราทำเนี่ยคนไม่เข้าใจนะคะเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรแล้วก็ทำไปทำไมถามว่าดีใจไหมที่เฮอร์ชี่เอารูปเราไปลงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีในแง่ที่ว่าเขาก็ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราลำบากช่วยหมาเนี่ยตั้งแต่2546นะคะธันวา46แล้วก็เรื่อยมาเลยค่ะเอาเงินจากไหนมาเลี้ยงก็เงินธุรกิจที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี่แหละค่ะทำขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จค่ะก็รวม2ที่แล้วก็ประมาณ280คันนะคะ280คันตอนนี้ประมาณตอนนี้มีเหลือเลยเหลือถึง10คันหรือเปล่าไม่รู้เหลือไม่ถึง10คันไม่ถึงมันก็ไม่พอนะคะมันต้องขายบ้านที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะครั้งแรกลูกชายเขาบอกมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วอะค่ะ 2-3 เดือนที่แล้วเราก็จำไม่ได้เขาบอกว่าแม่ช็อกโกแลตเฮอร์ชี่เขาติดต่อมาจะเอาแม่ไปลงอะไรก็ไม่รู้จู่ๆเขาก็โทรเข้ามาช่วงประมาณเดือน9หรือเดือน10ปีที่แล้วนะครับว่าเขาต้องการสนใจที่จะทำแคมเปญซึ่งจะเชิญคุณแม่เนี่ยมาเป็นตัวแทนสตรีที่ช่วยเหลือสังคมซึ่งเขาจะช่วยในการเอาผ้าคุณแม่มาลงในห่อหีบห่อของช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ครับก็เป็นทางเฮอร์ชี่ติดต่อเข้ามาเองโดยที่เราไม่ได้ไปอะไรเลยครับผมแล้วเราได้รับค่าจ้างแล้วได้ค่าโฆษณาอะไรเนี่ยเราไม่ได้รับค่าจ้างค่าโฆษณาใดๆครับแต่ว่าการที่เขาช่วยเอาภาพคุณแม่มาลงในคีพของเฮอร์เช่ซึ่งเขาเป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีชื่อเสียงแล้วก็ช่วยในการทำให้คนรู้จักแล้วก็สนใจที่จะมาช่วยเหลือทำบุญซึ่ง QR code เนี่ยสามารถสแกนแล้วเข้าไปดูข้อมูลเว็บไซต์ของเฮอร์เช่เองเขาก็จะลงข้อมูลของบ้านนางฟ้าของสัตว์จรไปด้วยประมาณน่าจะปลายกุมภาต้นมีนาครับเพราะว่าวันสตรีโลกเป็นของเดือนมีนาคมก็จะมีตัวแทนสตรีของหลายๆประเทศที่ได้รับการคัดเลือกมาอยู่ในหีบห่อครับเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคนไม่เข้าใจนะคะเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรแล้วก็ทำไปทำไมจริงๆที่ทำเนี่ยก็เพราะว่าเราเมตตาสงสารมันนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเพิ่มจำนวนก็ทำหมันมาประมาณ20ปีถามว่าดีใจไหมที่เฮอร์ชี่เอารูปเราไปลงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีในแง่ที่ว่าเขาก็ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราลำบากเพราะว่าคือเรารับสุนัขมาแล้วล่ะเราทิ้งไม่ได้แล้วมันมีค่าใช้จ่ายทุกวันมันต้องกินทุกวันแล้วก็เราทำคนเดียวก็ไม่ไหวเพราะว่าสุนัขมันเยอะต้องจ้างคนทำช่วยเรามันก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะอะค่ะเดือนละประมาณเท่าไหร่เดือนนึงก็เกือบล้านนะขายนี่จะเอาไปไหนก็มีแต่หมาอย่างเดียวแล้วค่ะมีแต่ดูแลสุนัขให้มันรอดๆไปวันนึงเพราะว่าพวกนี้มันต้องดูแลมันทุกวันนะคะแล้วลูกบ่นไหมครับบ้างลูกไม่เคยว่าเราเลยนะแต่ว่าสามีเขาก็ตอนนั้นเขายังไม่ตายเขาก็บอกว่ามันเยอะไปนะคนไทยเป็นคนมีเมตตาพูดจริงๆนะเวลามีอะไรเนี่ยเขาก็จะทำบุญเขาก็จะช่วยกันนะมันใช้เงินเยอะตรงที่มันหมาเยอะนี่แหละค่ะแล้วเราทำไม่ไหวเราก็ต้องจ้างคนนี่แหละถ้าสมมติว่าลำพังเราทำคนเดียวเราก็ทำไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกตอนนี้อยากจะให้ช่วยซื้อที่ซื้อบ้านไปนี่สำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์